เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ ในปีคริสตศักราช1931กองทหารญี่ปุ่นเข้ายึดครองภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนพวกเขาได้ปล้นสมบัติมากมายของจีนและวางแผนที่จะขนกลับญี่ปุ่นแต่เมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้จึงไม่สามารถขนกลับไปได้ตอนนี้สมบัติยังคงถูกซ่อนอยู่ในฐานลับแห่งหนึ่งหากว่าใครอยากได้สมบัติเหล่านี้ล่ะก็จำเป็นต้องมีกุญแจ2ดอกเพื่อเปิดประตูฐานพร้อมๆกันซึ่งกุญแจนี้อยู่ในประเทศจีนและหลายฝ่ายต่างก็กำลังจ้องตะคุบมันมาครอบครองซานๆอย่างน้อยฉันก็คิดอย่างนั้นบางที่คุณอาจจะไม่เชื่อครึ่งปีที่แล้วฉันเกิดบนชายหาดติดทะเลพอฉันเกิดฉันก็เป็นแบบนี้แล้วตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าสวมเสื้อผ้าใครอยู่แถมในกระเป๋าก็มีกุญแจดอกหนึ่งบางครั้งพอมองดูตัวเองในกระจกก็เดาว่าตัวเองอายุเท่าไหร่หมอบอกว่ามันคือโรคดิสโซซิเอทีฟแต่ว่าที่สำคัญคือฉันมีสามีที่รักฉันมากชื่อของเขาคือไคเว่ยอะไรขึ้นน่ะฝันร้ายอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรแล้วผมเอาน้ำมาให้นะมาดื่มน้ำสักหน่อยใจเย็นๆนะดื่มน้ำแล้วก็หลับซะนะมาคุณหลับก่อนเลยอ
โตเกียวญี่ปุ่นของภาพถ่ายภาพที่สวยงามด้วยสายตาที่พิเศษของคุณมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายนิตยสารอยู่เหรอแผลคุณยังไม่หายดีเลยนะคุณควรพักได้แล้วฮะผมไปพบลูกค้าหน่อยคืนนี้เจอกันกลับมาแล้วชื่อเธอคือหวังซินเหยียนหวังซินเหยียนฉันจะให้โอกาสอีกแค่ครั้งเดียวฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่รู้ฉันเลยอยากรู้จริงๆเพราะตรงนี้แข็งกว่าหรือปากของนายจะแข็งกว่ากันแน่ฉันฟังอยู่ค่ะตอนนี้สถานการณ์ขับขันเกิดอะไรขึ้นเหรอหวังซินเหยียนยังไม่ตายอะไรนะหวังซินเหยียนยังมีชีวิตอยู่เหรอคงรู้นะว่าต้องทำยังไงฉันรู้ค่ะอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันตอนนี้นายน่ะไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วเยี่ยมมากเสร็จแล้วขอบคุณนะขอบคุณ
ขอบคุณนะวันนี้เสร็จแล้วซานๆข้างนอกฝนตกวันนี้ขับรถมาไหมรถฉันอยู่ในอู่นะงั้นให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณไม่เป็นไรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเสียงภาคนี้เป็นของบริษัทมูซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ ไหนนะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอบอกผลได้ไหมไข่ไว้ขอโทษนะฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วช่วงนี้ในสมองฉันชอบมีเสียงพูดกับฉันฉันอยากรู้ว่าฉันเป็นใครอะไรนะไข่ไว้แล้วคุณไม่อยากรู้หรือว่าฉันเป็นใครซานๆผมไม่สนใจอดีตของคุณเลยผมรู้แค่ว่าตอนนี้คุณคือซานๆของผมทิ้งอดีตไปเถอะได้ไหมเข้าใจแล้วขอบคุณที่คุณอยู่กับฉันมาหลายปีแต่ว่าฉันอยากรู้จริงๆว่าฉันเป็นใครซาซานซาซานเราเคนี่คือสายลับที่ดีที่สุดที่นายเคยอบรมมาแต่อยู่ๆเธอก็กลายเป็นนางแบบซะอย่างนั้นบอสครับผมเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้แล้วรู้ไหมตอนนี้เธออยู่ไหนขอโทษด้วยครับตอนนี้ผมยังไม่รู้แปลว่านายจะรอฉันบอกนายหรือไงวางใจได้ครับผมจะพาหวังซินเหยียนกลับมาอย่างแน่นอนรีบพากลับมานะฉันเริ่มคิดถึงนางหนูนี่แล้วล่ะหวังซินเหยียนได้รับการฝึกอย่างมืออาชีพที่คนของเราถูกเธอฆ่าก็เป็นเรื่องปกติที่ร่วมมือกับคุณครั้งนี้เพราะยามากุชิกุมิอย่างเราชื่นชมความสามารถของคุณเคตอนนี้หวังซินเหยียนจะต้องมีกุญแจที่เปิดประตูฐานลับที่สร้างโดยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ข้างในนั้นมีทองและอัญมณีมากมายที่เราเอาไปไม่ทันในช่วงที่เราถอยทัพเรื่องนี้คุณคงจะรู้ดีเรื่องนี้ผมรู้แน่นอนถ้าไม่เพราะว่าเธอได้กุญแจโดยบังเอิญในระหว่างที่ทำภารกิจผมก็คงไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงเพียงแต่ทำไมคราวก่อนไม่ทำตามที่ผมแนะนำไม่รับเธอเข้ามาแล้วจะฆ่าเธออีกคุณเคเราต่างเป็นสายลับเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรเราคุณร่วมมือกับเรารับหลังเจ้านายคุณแต่ว่าเราแค่ร่วมมือกันเท่านั้นส่วนเรื่องวิธีการและการตัดสินใจคุณไม่มีสิทธิ์ยุ่งส่วนกรณีของหวังซินเหยียนที่ฆ่าเธอก็เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่คุณพูดมาก็พูดถูกที่จริงในภารกิจครั้งนั้นหวังซินเหยียนฆ่าน้องชายคุณโดยไม่ตั้งใจแต่คุณกลับโมโหและจะฆ่าเธอโดยไม่สนส่วนรวมแต่หลังจากนั้นคุณพบว่าหวังซินเหยียนมีกุญแจและคุณฆ่าเธอไปแล้วแต่พอคุณกลับมาหลุมศพที่ฝังหวังซินเหยียนกลับกลายเป็นที่ว่างเปล่าต่อมาพบว่าเธอได้หายตัวไปถูกไหมในเมื่อเธอยังไม่ตายเธอก็ต้องรู้ว่ากุญแจอยู่ไหนหาเธอให้เจอเอากุญแจมาแล้วฆ่าเธอไม่ต้องรีบที่จู่ๆเธอปรากฏตัวเรายังไม่แน่ใจว่ามีใครแอบช่วยเธอหรือเปล่าเธอรอดไปได้ยังไงแถมยังถ่ายโฆษณาทีวียังเปิดเผยเรื่องนี้มันไม่ง่ายแบบที่เห็นแน่เราต้องระมัดระวังไว้ก่อนThank you.
ัลโหลฮัลโหลขอสายหัวซานผมคือหัวซานคุณคือใครที่โทรหาคุณก็เพราะอยากรู้ว่าฉันเป็นใครดังนั้นอย่าถามฉันเลยดีกว่าซินเหยียนใช่เธอไหมเนี่ยซินเหยียนโอ้โหซินเหยียนเธอจริงๆด้วยฉันนึกว่าเธอตายไปแล้วถูกคนแล้วล่ะดูเหมือนคุณรู้จักฉันและรู้จักฉันดีฉันแค่อยากรู้ว่าเธอทำงานอะไรล้อเล่นหรือเปล่าลืมแล้วหรอว่าเธอทำงานอะไรรีบบอกมาเลยเธอเป็นสายลับนามแฝงแฟนทอมตอนนี้เธออยู่ในอันตรายดังนั้นฉันต้องคุยกับเธอตอนหน้าเธออยู่ไหนโรงแรมสตาร์ห้อง2002โอเครอฉันที่นั่นนะอย่าไปไหนทั้งนั้นฉันจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้ล่ะได้บอสครับเราพบหวังซินเหยียนแล้วกูจบเธออยู่ไหนคุณคือหัวซานเหรอไม่เจอกันนานนะฉันเชื่ออะไรหวังซินเหยียนเข้ามาหมายความว่าไงคุณไม่ใช่หัวซานฉันใช่หัวซานไหมมันสำคัญกับเธอด้วยเหรอทำไมลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครคุณเป็นใครกันแน่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเธอความจำเสื่อมความจำเสื่อมเธอจำเราไม่ได้เลยฟังนะฉันไม่สนว่าเธอจะความจำเสื่อมจริงไหมเธอรู้เรื่องของฉันมากแค่ไหนแล้วก็ได้บอกคนอื่นหรือเปล่าไม่ได้บอกฉันไม่เคยบอกอะไรเลย Good งั้นขอถามหน่อยเธอได้กุญแจนี้มาจากไหนฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ได้กุญแจเลยฉันต้องทำยังไงถึงจะปล่อยฉันไปไม่รู้เลยฉันจะทำให้เธอรู้เองนายจัดการเย็นนี่แล้วกันเธอจำไม่ได้ช่วยเธอทีเฮ้ยอ้าว
Hey! No! ทำให้เธอบอกให้ได้ว่ากุญแจอีกดอกอยู่ไหนฉันจะเอากุญแจกลับไปตรวจสอบดูว่าใช่ของจริงไหมจะได้ไม่โดนเธอหรอกเหมือนคราวที่แล้วกุญแจอยู่ไหนบอกมาฉันพาคนมาให้แล้วเงินล่ะจะเย็นๆนะบอสจ่ายเงินให้นายอย่างแน่นอนเงินอยู่ในบัญชีสวิตเซอร์แลนด์ของนายเรียบร้อยแล้วบอสทำงานรวดเร็วจริงๆฉันจะฆ่ามันตอนนี้เลยเดี๋ยวเรื่องแบบนี้ไม่ต้องทำเองหรอกฉันทำเองนายเหรอเรื่องแบบนี้น่ะฉันมีประสบการณ์ที่จะบอกให้หัวซานมาทำข้อตกลงกันปล่อยฉันไปแล้วฉันจะไม่ฆ่าแกตกลงแกกลับมาเพราะอะไรกันแน่อยากจะฆ่าพวกเราทุกคนอย่างนั้นเหรอจะบอกให้นะฝันไปเถอะใครส่งแกมาบอกมากลับมาทำไมกันแน่ฉันมาเพื่อดูว่าแกจะตายยังไงงั้นก็มาดูกันว่าใครตายก่อนตกลงจะบอกหรือไม่บอกฉันบอกแล้วว่ามาดูว่าแกจะตายยังไงเสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ ในโกดังร้างเก่าแห่งหนึ่งที่คอผู้ตายมีรอยมีดฆาตกรลงมืออย่างโหดเหี้ยมขณะนี้ยังไม่พบว่าผู้ตายเป็นใครและตำรวจกำลังตามหาฆาตกรต่อไปจากข่าวล่าสุดในขณะนี้เห็นในทีวีหรือยังในโกดังร้างมีศพหนึ่งซินเหยียนใช่เธอจริงไหมเราตามหาเธออยู่ฉันเห็นเธอถ่ายโฆษณาด้วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันฆ่าหัวซานแล้วเธอฆ่าเขาเลยคนทรยศไม่ควรฆ่าหรือไงเขาทรยศเลยนัดคุยกันเถอะ
ฉันจะกลับองค์กรได้เธอไม่เป็นไรก็ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันฉันจะรีบนัดเธอมาคุยรอข้อความจากฉันนะแม่งเอ้ยได้ยินแล้วใช่ไหมเธออยากกลับองค์กรสิ่งแรกที่เธอจะทำก็คือฆ่าคนทรยศองค์กรอย่างคุณหัวซานมันไร้น้ำยาถ้าตอนนั้นฆ่าเธอให้ตายไปซะตอนนี้ก็คงไม่วุ่นวายแบบนี้ใจเย็นๆคุณเคคุณเองก็เป็นหนึ่งในผู้นำองค์กรทำไมถึงไม่มั่นใจกับลูกน้องของตัวเองล่ะบางทีหวังสินเหยียนอาจยังไม่รู้ก็ได้ว่าคุณทรยศที่ผมกังวลตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าไอ้หัวซานก่อนตายได้บอกเรื่องของผมกับหวังสินเหยียนไหมหัวซานน่าจะไม่ได้บอกเธอไม่งั้นเธอก็คงไม่โทรหาคุณหรอกคงไปฟ้องกับผู้นำองค์กรตั้งนานแล้วไม่ว่าเธอจะรู้หรือไม่แต่ตอนนี้เธอคือน้ำยอกอกสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักพวกเราต้องรีบทำตามแผนใน24ชั่วโมงไม่ก็อะไรไม่ก็รีบไปหาเธอและฆ่าเธอซะซาน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 ในที่สุดคุณก็กลับมาคุณไปไหนมาผมเป็นห่วงคุณมากเลยฉันไม่ใช่ซานซานฉันคือหวังซินเหยียนหวังซินเหยียนใช่นั่นคือชื่อจริงฉันจริงๆฉันเป็นสายลับขององค์กรลับนามแฝงแฟนทอมสายลับในภารกิจหนึ่งมีคนในองค์กรทรยศและต้องการฆ่าฉันแต่ฉันโชคดีที่รอดมาได้แต่ฉันสูญเสียความทรงจำแล้วจากนั้นฉันก็พบคุณและกลายเป็นซานซานของคุณฉันรู้ว่าคุณรับไม่ได้แต่มันคือความจริงฉันเป็นสายลับมืออาชีพซานซานผมเคยบอกคุณแล้วผมไม่สนใจอดีตของคุณผมรู้แค่ว่าคุณเป็นคนที่ผมรักที่สุดอย่าทิ้งผมไปได้ไหมฉันรู้ว่าคุณรักฉันฉันเองก็รักคุณเหมือนกัน
แต่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะตัวตนของฉันถ้าฉันยังเป็นซานซานฉันจะอยู่กับคุณไปจนตายแต่ฉันจำทุกอย่างได้แล้วฉันหนีความจริงไม่ได้ผมไม่สนงั้นเราหนีไปด้วยกันเลยผมจะขายบ้านแล้วไปเมืองนอกกันไปจากที่ที่ทำร้ายคุณเราเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมผมอยากอยู่กับคุณตลอดชีวิตซาซานซาซานไข่เว้ยฉันรักคุณฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เฒ่าแต่ฉันทิ้งอดีตของฉันไปไม่ได้และไม่อยากเป็นภาระคุณรอฉันนะฉันจะรีบจัดการทุกอย่างพอจัดการเสร็จแล้วเราค่อยไปจากที่นี่และมีชีวิตใหม่ด้วยกันซานซานหนุ่มอย่าโทษฉันเลยนะโทษคนรักนายดีกว่าที่เป็นภาระนายซินเหยียนเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็มาหามีปัญหาอะไรเหรอบอกมาฉันช่วยเธอเองเล่นละครต่อสิคุณหมอเล่นละครหมายความว่ายังไงฉันไม่เข้าใจคุณหมอเฉียนคุณเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองแต่กลับร่วมมือกับคนทรยศเมื่อก่อนฉันอุตส่าห์นับถือคุณเธอกำลังพูดอะไรกันแน่ฉันจะทรยศองค์กรได้ยังไงเข้าใจผิดหรือเปล่ายังจะเล่นละครฉันจะบอกให้ละกันที่ฉันรู้ว่าคุณทรยศก็เพราะตอนอินโอเอะจะฆ่าฉันได้ใช้ยาผิดลับที่คุณเคยบอกฉันซึ่งมันอยู่ในช่วงทดลองลับฉะนั้นความจริงก็คือคุณให้ยาผิดพวกมันสินเหยียนฉันเองก็ไม่อยากทำพวกเขาบังคับฉันพวกเขาลักพาตัวครอบครัวฉันจับตัวลูกสาวฉันไปฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้สินเหยียนฉันคิดไม่ถึงว่าเรื่องจะมาถึงขั้นนี้ฉันไม่ได้อยากทำเลยแต่พวกเขาลักพาตัวครอบครัวฉันจะให้ฉันทำไงสินเหยียนฉันขอโทษฐานลับอยู่ที่ไหนฐานลับของพวกเขาอยู่ที่เฉิงหนานโรงงานเฉิงหนานฉันไม่อยากเจอคุณอีกแล้วระวังตัวด้วยแล้วกันซินเหยียนระวังตัวด้วยนะคุณอิโนอุเอะผ
ผมคิดอยู่นานถ้าเรายังไม่ได้กุญแจอีกดอกก็ยังฆ่าเธอไม่ได้ตอนหน้านี้คุณจับเธอได้ในสถานการณ์ตอนนั้นเธอยังไม่ยอมพูดแล้วคุณคิดว่าตอนนี้เธอจะพูดเหรอคนแบบนี้ถ้าปล่อยเอาไว้จะเป็นภัยต่อทั้งองค์กรหวังสินเหยียนต้องตายเท่านั้นองค์กรพยายามอย่างมากเพื่อจะได้กุญแจมาถ้าคุณฆ่าเธอก็เท่ากับว่าทุกสิ่งที่เราทำก็ไร้ประโยชน์ผมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหรอผมบอกแล้วแล้วว่าคุณมีสิทธิ์พูดคุณอิโนเอะอย่าให้มันมากนะผมจะพูดอีกครั้งห้ามฆ่าหวังเซินเหยียนก่อนหน้านี้คุณปล่อยหวังเซินเหยียนไปผมได้ให้โอกาสคุณแล้วครั้งนี้คุณจะปล่อยเธอไปอีกแสดงว่าคุณไม่มีความสามารถหรือไม่อยากฆ่าเธอกันแน่แต่มันไม่สำคัญครับผมจะไม่ให้โอกาสอีกเป็นครั้งที่สามเพราะผู้หญิงคนนี้มันฆ่าน้องชายของผมไปชีวิตนางนั้นต้องเป็นของฉันใครขัดขวางต้องตายหวังสินเหยียนเหรออินูเอะฉันเองได้ยินว่าแกตามหาฉันอยู่ไม่ต้องตามหาแล้วอยากให้ฉันบอกไหมว่าฉันอยู่ไหนไม่ต้องเดี๋ยวแกก็ได้เจอฉันแล้วดีมากสมกับเป็นแฟนทอมจำไว้ตอนมาเอากุญแจอีกดอกมาให้ฉันด้วยกุญแจอยู่กับฉันแต่แกมีสิทธิ์อะไรที่จะได้ไปง่ายง่ายเสร็จอะไรงั้นล่ะงั้นฉันจะแนะนำเพื่อนให้แกรู้จักซานอย่ามาที่นี่เด็ดขาดไม่ต้องสนผมไทเว่ยคุณโอเคไหมรอฉันนะฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ซานอย่ามาที่นี่ตอนนี้ดูหรือยังว่าฉันมีสิทธิ์อะไรฉันให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงพอถึงเวลาถ้าฉันยังไม่ได้กุญแจนั่นมันตายสถานเดียวอินูเอะอย่าทำร้ายเขาจำสิ่งที่แกเคยพูดไว้และของฉันด้วยฉันจะให้แกตายอย่างทรมานอย่าลืมนะถ้าแกทำฉันฉันเอาคืนเข้าตัวเด้ฉันรอแกอยู่ไอ้สารเลวThank you.
แฟนทอมมาแล้วการ์ดของเรากำลังถูกโจมตีฉันรอเวลานี้มันนานมากแล้ววันนี้จะไม่ปล่อยให้มันรอดกลับไปแน่นอนวันนี้ฉันจะฆ่ามันเพื่อแก้แค้นให้สามีฉันรอฉันได้เลยนางบ้าB1982วันนี้ฉันจะฆ่าแกด้วยมือของฉันเองเพื่อแก้แค้นให้สามีของฉันแกเนี่ยนะเยอะYou
ซันซานเฮ้ยใครไว้ฮ่าๆสมกับเป็นแฟนทอมจริงๆฝีมือไม่ธรรมดาหยุดพร่ำได้ละวันนี้มาสะสางบัญชีทั้งเก่าและใหม่กันซันซานรีบหนีไปไม่ต้องสนใจผมตอนนี้ตัวเขามี C4 และ TNT 2กิโลกรัมแค่นี้ก็พอระเบิดให้มันเป็นจุนได้ต่ำช้าฉันจะให้โอกาสแกช่วยมันแต่ว่าได้แค่5นาทีแค่ต้องไม่โดนซาบุโรโค่นใน5นาทีเท่านั้นซาซานไม่ต้องสนผมรีบไปซะเงื่อสันซานอย่าสนใจผมรีบไปซะวันนี้แกจะต้องตายอย่างทรมานจัดการแกใช้เวลาไม่ถึง5นาทีหรอกใครตายกันแน่ก็ยังไม่รู้ซาบุโรสู้เก่งที่สุดในองค์กรจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครดวลกับเขาแล้วรอดมาได้ใน5นาทีคนญี่ปุ่นอย่างพวกแกไร้น้ำยาฮึอีจ้าจ้าฮึ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 แค่นี้ก็กลัวแล้วเหรอจ้อว้าฮึบ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 ฮึเย็นฉันติดตั้งระเบิดเวลาไว้แล้วรีบเอากุญแจมาให้ฉันเดี๋ยวนี้
ก็คนญี่ปุ่นไม่เคยรักษาคำพูดไหนบอกว่าฆ่าซาบุโร่ได้แล้วจะปล่อยไข่ไว้ยศผู้ไร้สาระเธอเห็นคนญี่ปุ่นรักษาคำพูดหรือไงกันก็จริงนะไข่ไว้ไข่ไว้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไข่ไว้ฉันเริ่มแล้วนะฉันไม่รู้ว่าอันไหนถูกถ้าฉันเลือกผิดเราทั้งคู่ก็อาจตายด้วยกันแต่ฉันก็ยังอยากบอกคุณว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณฉันมีความสุขมากฉันรักคุณเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทั้งสีแดงและสีน้ำเงินใต้สองเส้นนี้ลูกหายอีกเส้นหนึ่งขอบคุณซานๆฉันปลดเชือกให้นะจบลงสักทีเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันแล้วไข่ไว้ขอโทษนะที่ทำให้คุณลำบากเราไปจากนี่ตลอดกาลเลยดีไหมดีผมเห็นด้วยกับคุณทุกอย่างจริงสิซานๆกุญแจที่คนญี่ปุ่นบอกมันคืออะไรกันแน่กุญแจดอกนั้นคุมความลับยิ่งใหญ่ไว้ฉันจะทำลายมันจะได้ไม่สร้างปัญหาอีกมาทำลายมันด้วยกันแล้วกุญแจที่เหล่าเคแย่งคุณไปรู้ไหมว่าอยู่ไหนถ้าดำไม่ผิดแล้วก็คงอยู่กับอิโนะอีกซาซานอีกดอกอยู่ไหนน่ะไม่ใช่ทั้งสีแดงและสีน้ำเงินใต้สองเส้นนี้มีโลหะอีกเส้นหนึ่งกุญแจที่เราเคแย่งคุณไปรู้ไหมว่าอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมคุณถึงสนใจกุญแจล่ะอีกอย่างลวดโลหะที่อยู่ด้านล่างคุณรู้ได้ยังไงนายที่สุดก็รู้จนได้ถูกต้องผมโกหกคุณอิโนะอุเอะกับผมอยู่องค์กรเดียวกันเราก็เป็นคนญี่ปุ่นชื่อของผมคือมาซามะยังไงล่ะคุณหมายความว่าไงในภารกิจครั้งหนึ่งของคุณได้กุญแจสองดอกที่สำคัญกับเรามากเลยทีเดียวขณะเดียวกันคุณก็ฆ่าสายลับของเราด้วยหรือก็คือน้องชายของอิโนะอุเอะเขาโกรธแค้นคุณมาก
เลยส่งนักฆ่าไปฆ่าคุณแต่พอองค์กรรู้เรื่องนี้เลยส่งผมมาแอบจับตาดูคุณผมช่วยคุณหลังจากที่เห็นหัวซานฝังคุณไปแล้วแต่คุณสูญเสียความทรงจำและตัวคุณก็มีกุญแจอยู่แค่ดอกเดียวผมเลยบอกกับองค์กรว่าจะขออยู่กับคุณและดูแลคุณจนกว่าคุณจะจำได้ว่ากุญแจอีกดอกอยู่ไหนส่วนฉันก็ถูกคุณหลอกแล้วรักปีศาจอย่างคุณมันไม่สำคัญแล้วล่ะผมวางแผนมาอย่างดีแต่สิ่งเดียวที่คาดไม่ถึงก็คือระหว่างที่ทำภารกิจอยู่นั้นผมได้ตกหลุมรักคุณคุณก็รู้สำหรับสายลับแล้วการรักใครสักคนระหว่างทำภารกิจเป็นเรื่องที่ผิดแต่ผมก็หลงรักคุณจนถอนตัวไม่ขึ้นดังนั้นเพื่อปกป้องคุณผมต้องทำแบบนี้ลาก่อนซันซานก็อะไรคุณไปเถอะตั้งแต่นี้ไปเราอย่าเจอกันอีกวันนี้เรามีมิตรภาพต่อกันแต่คราวหน้าเราเป็นศัตรูกันซาซาน